ในคลิปนี้นะฮะเรานะครับก็อยู่กับเกม Black Clover M นะครับในคลิปนี้เรานะครับก็จะมาแนะนำวิธีผ่านด่านหอคอยเกียรติยศนะครับด่าน1ถึงด่าน3นะครับว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับในด่านที่1นะครับผมก็จะใช้แบ็กอัตตาแม่มดโนเอลแล้วก็จูเลียนะครับในด่านนี้ไม่ยากนะครับถ้าใครไม่อยากยื้อเกมให้นานนะครับอยากจบเกมไวนะครับก็ต้องล้มตัวฮิลก่อนถ้าเอาชามีลงได้นะครับตัวที่เหลือนะครับก็จะอยู่ไม่นานนะฮะดูนะครับเอาชามีลงให้ได้นะครับชามีเพราะว่าชามีมันฮิลได้ไงหยับจูเลียแป๊บนึงนะครับค้างฮะมาละมาละนี่ครับสตันชามีเลยนี่ฮะโอเคจัดต่อเลยครับปุ๊บอีกครึ่งหลอดนะครับคือแบบถ้าชามีฮิลอยู่แบบเนี้ยเกมก็จะนานมากฮะฝั่งตรงข้ามก็แบบยื้อตลอดอะนะครับเอาให้ได้ฮะเสริมความเสียหายนะครับเพิ่มความเสียหายบาเรียแล้วก็นี่ครับลด HP นะเผาไหม้โอเคเริ่มหิวแล้วแล้วก็สกิล2ครับปึ๊บเข้าไปตอนนี้คือต้องเอาชามีให้ได้ฮะลดการฟื้นฟูครับปึ๊บเนี่ยปิดกั้นการฟื้นฟูโอเคอาตาจะมาครับไม่ตายขอแค่ชามีตัวเดียวอะไปครับปึ๊บโอเคมาครึ่งทางแล้วชามีปึ๊บโซล่าสะท้อนกลับไม่เป็นไรเพราะว่าอยู่ที่1ด่านที่1 นะครับไม่ยากสะท้อนไม่เยอะนะฮะต่อไปครับเนี่ยชามีรัวๆเลยฮะเอาชามีให้ได้เห็นไหมครับชามีฮิลตลอดอะจัดไปครับปึ๊บอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวโอเคนัตตาโดนครับจัดชามีต่อเลยฮะอีกนิดเดียวครับสกิลไปเลยปึ๊บโอเคแล้วก็ตามต่อได้ชามีนะฮะยัดชามีรัวๆเลยเรียบร้อยครับชามีตายแน่นอนแล้วก็ปั่นเลยครับปึ๊บโอเคตัวที่เหลือนะครับก็ไม่ยากเลยนะยัดสกิลไปเลยแต่ว่าต้องระวังอัตต้าไว้นะครับปึ๊บเพิ่มก่อไว้แล้วก็สกิล2ไปครับเผาไหม้โอเคแล้วก็เลือกดีๆนะครับเลือกตัวสะท้อนดีกว่าก่อนอัตต้าก็มาแล้วเนี่ยดันหนึ่งค่าพลังไม่สูงนะก็ไม่ยากนะฮะจัดเลยครับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับแบกอัตต้าตายโอเคเหลือแค่เจ้นะฮะเจ้ไฟก็น่าจะผ่านนะครับด่านนี้ไม่ยากเลยนะคือข้อสำคัญก็คือเอาชามีลงก่อนให้ได้ประมาณนี้นี่ครับด่านที่1ปึ๊บส่วนด่านที่2นะครับผมก็จะใช้นะครับในส่วนของอัตต้านะครับแล้วก็แม่มดโนเอลนะครับแล้วก็ฟินแลนด์นะครับเป็นเซตแดงนะด่านนี้ด่านนี้นะครับก็ทำเหมือนกับด่านที่1เหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องล้มตัวฮิลก่อนนะครับล้มตัวฮิลก่อนฮะตัวฮิลก่อนล้มตัวฮิลได้คือแบบสบายนะครับเกมก็จะจบไวมีโมชายัดใส่มีโมทุกอย่างนะครับถ้าเราล้มมีโมเสร็จอ่ะก็ตามด้วยแม่มดนะเพราะว่าแม่มดก็ฮิลได้นะครับเนี่ยยัดใส่มีโมเลยครับมีโมปึ๊บโอเคใกล้แล้วมีโมอีกนิดเดียวปึ๊บตามสเต็ปเลยครับล้มตัวฮิลก่อนชิปแบบนี้แล้วก็ตามด้วยแม่มดนะยัดใส่แม่มดรัวๆเลยชิปโอเคสกิล2ไปครับเผาไหม้โอ้โหเกือบไม่รอดไปครับเอาไงที่ปั่นดีกว่าฮะปั่นก็จะโดนแม่มดไปด้วยไม่เป็นไรครับตัวเราตายไปหนึ่งตัวนะสามตัวก็สู้ไหวนะฮะด่านนี้ไม่ยากปึ๊บ
โอเคยัดแม่มดรัวๆเลยนี่ฮะปิดกั้นการฟื้นฟูอย่าให้แม่มดฟื้นฟูนะฮะยาวๆครับยาวๆด่านต่อไปยิ่งง่ายนะครับด่านต่อไปก็ใช้เซตนี้นะครับทีมแดงคือด่านต่อไปมันเป็นทีมเขียวไงทีมแดงชนะเขียวนะครับสีแดงชนะสีเขียวปั่นครับปุ๊บโอเคอีกนิดเดียวครับเรียบร้อยครับแม่มดฮะตัวต่อไปก็เริ่มง่ายขึ้นเลยครับง่ายๆเลยปั่นเลยครับโดนคู่ปุ๊บตอนนี้ก็เหลือแค่แบ็กอัตตานะฮะไม่ยากปุ๊บไปครับเพิ่มดาเมจฮะเพิ่มทางโจมตีแล้วก็ต่อด้วยสกิล1ครับปึ๊บแล้วก็อันติงอัตตาครับน่าจะจบละนี่ครับไปครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับด่านที่2ไม่ยากนะครับด่านไปก็ด่าน3นะฮะด่าน3เซตเดิมนะครับโอ้โหทีมเขียวสบายนะฮะอันนี้เราก็ต้องล้มมีโมก่อนนะสเต็ปเดิมล้มตัวฮิลก่อนเพราะว่าถ้ามีโมไม่ตายเราไปจำจัดตัวอื่นก่อนอ่ะมีโมสามารถใช้แอนติชุบตัวที่ตายไปได้กลับขึ้นมาได้คือต้องล้มมีโมก่อนยัดใส่มีโมรัวๆปึ๊บโอเคหิวแล้วหิวแล้วมีโมหิวไปแล้วครับเราก็จัดต่อเลยนึกว่าจะหิวตัวเองปึ๊บแล้วก็เผาไหม้ครับอันติเลยฮะตัวแน่นอนมีโมไม่น่ารอดเรียบร้อยครับโอ้โหชิวๆครับด่านเนี้ยเพิ่ง29เทิร์นนะเราจะจบละปึ๊บอันติมาเลยไม่เป็นไรไม่กลัวฮะเพิ่มดาเมจครับเพิ่มพลังโจมตียัดใส่เจ๊ก่อนเลยฮะเพราะว่ายูโน่น่าจะมีคงกระพันอยู่ต้องรอคงกระพันของยูโน่สิ้นสุดนะครับเทิร์นเราก็สามารถยัดต่อไปได้โอเครอครับรออ มาเลยคงกระพันไม่มีแล้วนะฮะป่ะโดนแน่นอนอันติไปครับก็น่าจะจบแล้วนะครับอัตตาอย่าอันติไปครับก็ประมาณนี้นะครับในการมาแนะนำวิธีการผ่านด่าน1ถึงด่าน3นะครับในเกม Black Clover M นะครับ